คลิปนี้ผมพามาดูวิธีการเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์บวบหอมแบบง่ายๆนะครับอันดับแรกให้เราไปเก็บผลบวบหอมที่แก่จัดนะจากเถาของมันนะครับเสร็จแล้วนำมาตัดด้านหัวหรือด้านท้ายก็ได้นะครับวัดความยาวเข้ามาประมาณ5นิ้วนะใช้มีดหรือกรรไกรก็ได้นะครับก่อนตัดนี่ให้เขย่าก่อนนะเพื่อให้เมล็ดมันหลุดออกจากเนื้อเยื่อด้านในนะครับกรณีนี้ผมใช้มีดก็จิ้มเข้าไปนะแล้วก็หมุนรอบๆนะครับเพื่อให้มันหลุดออกจากกันนะครับหลังจากนั้นก็งัดที่เราตัดฝาที่เราตัดเนี่ยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็เทใส่ภาชนะที่เราเตรียมมานะครับเทออกให้หมดนะครับลองเขย่าดูถ้ามีเสียงดังก็แก๊กก็แก๊กแสดงว่ายังเหลือนะก็เอาออกให้หมดนะครับหลังจากนั้นก็รวบรวมนะรวบรวมเก็บใส่ขวดนะครับที่แห้งนะครับอย่ามีความชื้นเด็ดขาดปิดฝาให้สนิทนะครับแล้วก็อย่าลืมเขียนฉลากด้านข้างขวดนะว่าเป็นพันธุ์อะไรนะเก็บรวบรวมเมื่อไหร่นะครับหลังจากนั้นนำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดานะครับอยู่ได้เป็นปีเลยสำหรับบวบนะครับ